ัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังจะส่งมวยไทยให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นเป็นมรดกโลกโดยล่าสุดในปีนี้ได้มีการจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลกประจำปี2567โดยจัดขึ้นเป็นปีที่16เพื่อนำเสนออัตลักษณ์การฝึกมวยไทยถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของไทยโดยสิ่งแรกที่นักมวยทุกคนจะต้องฝึกฝนและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือการไหว้ครูเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเรียนรู้ศิลปะมวยไทยให้เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูและตระหนักว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทยซึ่งนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออฟไทยแลนด์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักมวยไทยทั่วโลกมีนักมวยไทยต่างชาติที่เข้าร่วมงานมากที่สุดเป็น5อันดับแรกได้แก่บราซิลอัฟกานิสถานฝรั่งเศสอินเดียและจีนโดยมวยไทยนั้นเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเป็นโอกาสอันดีที่ในปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติเป็นพื้นที่จัดงานไหว้ครูมวยไทยโลกประจำปีครั้งที่16ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหมุดหมายของนักเดินทางทั่วโลกที่ต่างอยากมาเยี่ยมเยือนเป็นเมืองมรดกโลกที่มีประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมที่มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยชาวต่างชาติหลายๆคนที่มาดูมวยไทยที่เมืองไทยนะคะเขาบอกว่าชอบมากๆเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีในประเทศไทยเท่านั้นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนที่ชอบมวยไทยมากๆบอกว่าอยากมาดูมวยไทยที่ประเทศไทยที่เวทีมวยลุมพินีเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงของมวยไทยใครจะมาดูมวยก็ต้องมาที่เวทีราชดำเนินถึงจะได้ดูมวยไทยที่เป็นของจริงโดยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเล่นกีฬาอย่างอื่นอยู่เป็นคนชอบเล่นกีฬาแต่ว่าชอบดูมวยไทยมากๆถ้าหากจะมาดูมวยไทยจริงๆแล้วก็ต้องมาดูที่เมืองไทยอย่างแน่นอนเพราะว่ามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติของคนไทยอยากมาดูเอาไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาดูหนังไทยเก่าๆรู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆเคยดูหนังเรื่ององค์บากรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็เลยอยากจะมาเมืองไทยจริงๆแล้วตอนแรกอยากจะมาเที่ยวธรรมดาเพื่อมาพักผ่อนแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะดูมวยไทยก็เลยชวนกันมาดูมวยไทยจริงๆแล้วเคยลองฝึกมวยไทยระยะสั้นๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆบางคนก็บอกว่าอยากมาดูมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยถ้ามาเมืองไทยแล้วไม่ได้ดูมวยไทยก็เหมือนกับยังมาเที่ยวไทยไม่ครบอยากจะดูมวยไทยแบบสดๆเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆก็ไม่ได้ชอบกีฬาแนวนี้แต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูมวยไทยในประเทศไทยเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ดูกีฬาสดๆจากต้นตำรับแล้วก็ได้ฟังดนตรีแล้วก็ได้รับประทานอาหารไทยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มาดูมวยไทยเท่านั้นแต่อยากมาดูศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นต้นตำรับของเมืองไทยบางคนก็บอกว่าที่ชอบมวยไทยเนี่ยเพราะว่ารู้สึกชอบวัฒนธรรมไทยมวยไทยนั้นเริ่มต้นที่กรุงเทพน่าจะเป็นเมืองไทยนี่แหละแล้วก็กระจายดังไกลไปทั่วโลกเลยจนตอนนี้มวยไทยโด่งดังไปจนถึงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรือว่าเยอรมนีตอนนี้มวยไทยนั้นโด่งดังมากๆหลายๆคนก็พัฒนามากขึ้นมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่เรียกว่าสำคัญของโลกนี้เลยเพราะว่าการต่อยมวยไทยนั้นดูโดดเด่นแล้วก็มีมนต์คลังเป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาวต่างชาติบางคนบอกว่ามวยไทยเป็นอะไรที่ดูดิบๆมากๆแต่ว่านักมวยแต่ละคนก็ดูมีความเคารพซึ่งกันและกันถือว่าเป็นกีฬาที่ดูดีมากๆมีความเคารพกันแล้วก่อนชกก็เห็นว่าจะต้องมีพิธีไหว้ครูท่วงท่านั้นงดงามเหมือนกับบทกวีเลยโดยเฉพาะตอนที่ไม่ได้ปะทะกันท่วงท่าของมวยไทยนั้นดูมีรูปแบบที่ชัดเจนก่อนขึ้นชกก็จะมีพิธีไหว้ครูชอบมากๆเลยฉันรู้สึกว่าคนคิดคนมวยไทยเขามีความสามารถมากๆที่จะต้องมีพิธีไหว้ครูก่อนชกซึ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยมากที่สุดแล้วแต่ว่าระหว่างที่เกมกำลังดำเนินอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างรวดเร็วจริงๆอยากดูมากเลยว่ามวยไทยจริงๆนั้นเหมือนกับในเวลาดูทีวีหรือว่าในคลิปวิดีโอหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วมากๆเลย
มวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ทั้งมือแล้วก็ใช้ทั้งเข่าใช้ทั้งหน้าแข้งใช้ทั้งข้อศอกเรียกว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายนักกีฬามวยไทยจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากๆบางคนบอกว่าคิดว่ากีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่ทรงพลังมากๆบางครั้งก็ดูเหมือนจะอันตรายด้วยซ้ำแต่ว่าสงวนเอาไว้บนเวทีเท่านั้นสำหรับคนที่ชอบอะไรอะไรเหมือนๆกันให้มาประลองฝีมือกันซึ่งเขาคิดว่าเสน่ห์ตรงนี้เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของกีฬามวยไทยและส่วนใหญ่นะคะนักท่องเที่ยวก็นิยมเสิร์ชใน Google ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีสนามมวยที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเจอเวทีมวยลุมพินีหลายๆคนก็เลยอยากจะมาดูมวยไทยให้เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งเขาบอกว่าที่เวทีราชดำเนินเนี่ยเป็นเวทีมวยไทยแห่งแรกด้วยแล้วก็หลายๆคนมาเที่ยวในกรุงเทพอยู่แล้วก็เลยอยากจะมาดูมวยไทยให้เห็นด้วยตาของตัวเองบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมีทริปไปเที่ยวที่อื่นก่อนไปเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ภูเก็ตแต่ว่าสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศก็เลยแวะมาดูมวยไทยที่จังหวัดกรุงเทพก่อนแล้วค่อยขึ้นเครื่องบินกลับที่สุวรรณภูมิบางคนก็บอกว่าถ้าอยากมาดูมวยไทยแล้วก็สถานที่ที่ดีที่สุดก็คือเวทีราชดำเนินนี่แหละบางคนบอกว่าเคยมาเที่ยวไทยหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาดูมวยไทยเลยอยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอว่าสถานที่ที่เหมาะที่สุดเป็นศูนย์รวมยอดมวยของโลกนั่นก็คือเวทีมวยลุมพินีโดยต่างชาติบางคนนะคะก็บอกว่าชอบมวยไทยที่มีศิลปะสอดแทรกอยู่ในตัวกีฬาแต่ว่าเคยสงสัยเหมือนกันว่ามวยไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทำไมถึงไม่เรียกว่ามวยสยามบางคนบอกว่าเคยเรียนมวยไทยการไหว้ครูนั้นไม่ใช่แค่การโชว์ท่าร่ายรำเพียงอย่างเดียวหรือเป็นแค่การเคารพครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ยังเป็นการยืดและเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก่อนจะขึ้นแข่งขันซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆที่บรรพบุรุษของคนไทยทราบเรื่องนี้ทั้งที่สมัยก่อนยังไม่ได้มีการศึกษาหรือว่ามีการถ่ายทอดความรู้ว่าควรจะมีการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าออกกำลังกายและที่สำคัญกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่สามารถฝึกได้สำหรับทุกคนใครมาเล่นกีฬานี้ก็ได้เล่นกีฬามวยไทยก็มีแต่รอยยิ้มแต่ว่าฉันเพิ่งรู้นะว่าเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาดูมวยไทยที่นี่มากมายเลยทีเดียวแหละนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนก็บอกว่าภูมิใจมากที่ได้มาดูมวยไทยในประเทศไทยเพราะว่านี่คือจุดกำเนิดมวยไทยจะต้องมาดูให้ได้ในประเทศไทยการที่ชอบมวยไทยก็เริ่มมาจากการที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วรู้สึกประทับใจคนไทยนั้นมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเรียบร้อยมากๆคนไทยนั้นมีมารยาทดีเหลือเกินก็เลยรู้สึกประทับใจเวลามาเที่ยวเมืองไทยทั้งปลอดภัยทั้งผู้คนอัธยาศัยดีก็เลยอยากจะรู้ว่าวัฒนธรรมต่างๆในเมืองไทยนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เลยเห็นว่ามวยไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกจึงอยากมาสัมผัสด้วยตาตัวเองซึ่งตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีแต่คนต่างชาติที่เป็นผู้ชายที่ชอบดูมวยไทยแต่พอมาดูจริงๆไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงหลายคนชื่นชอบมวยไทยเป็นจำนวนมาก